สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมากู่มาเก็บกรอบครับผมเหลือซี่หลังอยู่น้องชนน้ำพุนี่ครับพี่น้องนี่ครับวันนี้สิกู่เก็บครับผมฝนบ่ตกแล้วก็บ่อยากใส่ติ่มใบปะครับมันบ่ค่อยถึกก็สิเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันสิมุนก่อนครับผมพี่น้องเดี๋ยวเฮาเอายามฝนตกเฮาจังมาใส่ใหม่ครับพี่น้องไปครับผมไปเบิ่งกันสิถือบ่เพราะว่ามันบ่ค่อยถือกับสิเก็บกลับไปเลยครับพี่น้องผมสิมากู่กันแล้วยามฝนจังมาใส่ใหม่จะอยู่ทั้งหลุมหมดเดี๋ยวลงไปเอากันครับวันนี้เฮามาเก็บกู่ครับถือแก้ครับเองพี่น้องนี่โอ้ว่าสิเก็บถือเสยครับนี่ครับปลากระสงครับเอาถือกับเก็บคือเก่าแล้วพี่น้องเขาตั้งใจว่าสิเก็บแล้วเก็บกู่ครับมือนี่นี่ครับผมกับบอกหวยหน่วยหนึ่งถือกับเก็บครับตั้งใจเก็บแล้วมาเนี่ยไปเบิ่งลังนี่กันพี่น้องลังอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเขาไปเอากันครับไปยังไงล่ะพี่น้องลมยางจะสีไปเลยพับพี่น้องปุ๊บโอ้ยนี่เบิ่งล่ะพี่น้องฮู้ปลาหยังล่ะพี่น้องเต็มเลยบัดที่นี่พุ่นน่ะเห็นบ่ครับ4ตัวปลาสลิดโอ้ยปลาสลิดมาเป็นนี่เลยแล้วก็ปลาคอครับครับผมโอ้ยว่าสิกู้ให้ถึกดีแท้วะหลังเดียวได้นะครับพี่น้องเอ้าไม่ยังหรอกครับกู้ซะก่อนนี่ถือดีแต่ว่าจะกู้ผมว่ามันจะถือแต่หลายมือแล้วครับเพราะว่าบ่ได้มาเบิ่งว่ามันบ่ถือครับผมมันบ่ถือเลยครับบ่ได้มาเบิ่งเพราะว่าปุ่นครับปลาหัวแตกเบิดไปปิ่งนะครับนี่ตัวแรกครับผมหัวเหลือนเบิดนี่ครับ2กำลังปิ่งแสบเลยครับนี่ครับปลาคอหัวเหลือนเบิดครับผมตัวที่3ครับหลังเดียวได้นี่พี่น้องโอ้เข้าดีแท้ปลาสลิดผมแม่นี่ใหญ่เลยครับพี่น้องปีเกลือแสบๆนี่ครับพี่น้องเท่านี่แหละครับว่าสิเก็บได้เฉยนะแต่เก็บไปสักก่อนพี่น้องฝนลงจังมาใส่ไม่ครับช่วงนี้มันฝนบ่มีเนี่ยพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหาโมงเลยครับหาโมงนี่แดดเปี้ยงเลยครับพี่น้องบ่เปี้ยงเปี้ยงเลยครับพี่น้องเบิ่งฟ้าฝนเสียอีกแล้วครับพี่น้องฝนบ่มาอีกแล้วเบิ่งเนี่ยแดดเด้นี่หาโมงแรงนะครับนี่หาโมงเย็นเฮานี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันก็แดดโพดเลยครับแบบฮ้อนแบบสุดๆเลยครับมุมเนี่ยนี่เรือหลอบอีก2หลังพี่น้อง2หลังอยู่แจ๋ทั้งปุ่นพี่น้องไปเบิ่งหลอบกันครับไปครับผมอ
นี่คือจังมีเป็นประกัดพี่น้องจังมีประกัดพี่จังเป็นฝอดประกัดเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนครับแม่นบ่ปวดประกัดปวดล่ะหูเนาะประกัด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 พี่น้องประกัดตัวนี้หูตัวนี้งามงามพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องประกัดตัวนี้หูตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องสวยๆเลยเห็นบ่โอ้โหตัวนี้อย่างนี้เดี๋ยวประกัดตัวงามเลยพี่น้องใหญ่ใหญ่ตัวนี้อืมเดี๋ยวผมหาแนวใส่ก่อนอู้ปุ๊บปุ๊บเลยครับตัวนี้เอาพี่น้องเนี่ยผมเลยกวดใส่พอดีโอ้ประกัดตัวนี้พอธรรมดาพี่น้องสวยเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่น้ำครับตัวนี้มือนั้นมาหาบ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เอาอยู่ดีๆก็ได้ประกัดครับผมเห็นพอดีครับเห็นบอดพอดีอ้าวครับผมเบิ่งรอบต่อครับเห็นบอดประกัดงามๆเลยครับงั้นว่ามันสิบ่อยู่หรอครับเพราะว่ามันเป็นทางคนยางไปยางมาเลยว่าโอ้อยู่ประกัดตัวงามเลยรอบเพราะเป็นไงพี่น้องโอ้ถืออีกแล้วครับผมนี่โอ้ยนี่ครับผมว่าสิเก็บกู่นี่ถึกดีแห้งเห็นพี่น้องจามลังนี่ถึกเบิดคู่ลังเลยนะครับเหลืออีกลังสุดท้ายเหลือลังสุดท้ายเหลือลังสุดท้ายลังที่4เดี๋ยวลังใกล้ใกล้กันนะครับเบิ่งครับโอ้หมานหมานประกัดน้ําประกัดฟังนี่คือตัวใหญ่เถอะว่าพี่น้องครับมองนี่466ค่อยๆไปครับ6นะครับหลังสุดท้ายฮะเบิ่งครับใจแหวนจนแห้งเบิดล่ะโอ้จะบ่ห้อยบัดนี้ทางนี้ก็ถือครับพี่น้องนี่ถือบ่ห้อยครับหอยหอยใหญ่ๆ4หน่วยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันครับพี่น้องครับผมพอเฮาสิเก็บสิกู่ถูกดีถูกดีก่อนหน่อยมันบ่ค่อยถูกครับเอาไปถ้าฝนตกนี่เขาดีอีหลีแต่ว่านี่ก็ถือว่าในการอยู่ครับนี่สี่หลังใส่ไปแค่สี่หลังนะครับพออยู่พอกินแล้วก็ว่าเขาเกือบคู่หลังแล้วครับถือว่าเขาคู่หลังแล้วครับหลังหนึ่งเขาสี่อีกหลังสองหลังเขาหลังละโตพอดีเป็นหกโตครับบักหอยนำบักหอยตัวใหญ่ครับนี่ครับเก็บครับพี่น้องมื้อนี้หากินแบบบ้านๆกะนี่ครับเอามากู่รอบได้ปลาสลิด3ปลากระสง1โตปลาคอ2ก็เขาเอิ้นว่านี่พอสิกู่กับถือดีครับพี่น้องมันบ่อยากเอากลับคือแต่ว่าเจียวกลับไปซะก่อนครับพี่น้องซั่นคันเอาแซ่น้ําไปโดนฝนบ่ตกมันสิเปื่อยมันสิขาดง่ายครับพี่น้องก็เอาไปเก็บไว้ซะก่อนย่ํามีฝนมีหยังปลาแล่นดีกว่านี้เฮาจังเอามาใส่ใหม่ครับพี่น้องก็ซั่นคันเอาแซ่ไปโดนหลายก็บ่ดีครับมันก็สิพลอยมันก็สิพลอยทั้งเทื่อพระเจ้ามาสอนมาย่ํามาหาปูหาปลาเดี๋ยวเจ้าเหยียบก็มื้อนี้พามากู่เก็บรอบครับผมซีหลังที่เขาใส่ถิ่มไปโดนเติบแล้วล่ะก็ถือว่า
ปลาเขาไปหลายตัวอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าเนาะนี่มันก็สิเป็นปลาเป็นปลาผืนปลาอย่างคล้องปลากระหลายอยู่กระเรียนหลายอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งท่านบ่กู่มันก็สิพังครับทั้งเทือช่วงนี้บ่มีฝนแนงงูเข้าดีครับพี่น้องขานเทงขานเอางูออกก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาครับผมวันนี้ก็มาเขาเอิญเลยมาเก็บกู่รอบครับได้ปลากับบ้านอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีหยังกับทารุณทาเบิงครับผมหากินแบบบ้านๆก็สิเอามาฝากพี่น้องได้เบิงได้ลุ้นน้ำกันเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ